บทที่2ข้อ20ครับถ้าพี่น้องครบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระธรรมเจ้าเราจะอัญเชิญพระธรรมเจ้าพร้อมกัน1 2 3ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าให้เราร่วมใจกันนี้ท่านข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สมควรที่จะรับการสรรเสริญข้าพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราเองนั้นรับความชื่นชมยินดีรับสันติสุขรับการรักษาที่มาจากพระเจ้ารับพระพรที่มาจากพระเจ้ารับการรุ่งเรืองที่มาจากพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับกำลังเรี่ยวแรงฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เราได้ร่วมใจกันเพื่อจะเป็นท่อพระพรสำหรับในเมืองนี้จังหวัดนี้ประเทศนี้และเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงใช้เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ถ้อยคำของพระเจ้าที่ออกไปนั้นจะไม่กลับมาโดยปราประโยชน์แต่มีฤทธิ์เดชปลดปล่อยชีวิตของเราออกจากโซ่ตรวนพันธนาการและเยียวยารักษาให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องและสัมผัสจิตใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่เราขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องเราเคยคุ้นเคยกับการขับรถใช่ไหมครับหลายคนพี่น้องก็มีรถยนต์ในการขับหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่พี่น้องมันจะมีอายุของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเมื่อแบตเตอรี่มันหมดอายุพี่น้องไฟก็ไม่วิ่งละพี่น้องเคยมีประสบการณ์ไหมครับถ้ามียกมือหน่อยครับแบตหมดผมได้มีประสบการณ์พี่น้องแบตหมดหลังจากแบตหมดแล้วทำยังไงครับเราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพราะว่าถ้าเอาไปชาร์จอีกในบางทีมันก็อาจจะได้กลับมาบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่แก้ปัญหาอยู่ดีเราต้องเปลี่ยนแบตใหม่เลยแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตใหม่พี่น้องเราจะเอาแบตเก่าเนี่ยมาวางไว้คู่กับแบตใหม่มั้ยคงไม่มีเพราะว่าเขาทําไว้เฉพาะที่จะวางแบตเนี่ยก็เฉพาะก้อนเดียวใช่ไหมครับหรือว่าหม้อเดียวงั้นแบตใหม่ก็จะต้องทำหน้าที่และเมื่อแบตเราเอาแบตใหม่เข้าไปแล้วรถที่มันวิ่งไม่ได้เพราะแบตเก่ามันไม่มีไฟพอเราสตาร์ทเมื่อเราใส่แบตใหม่ไปเมื่อเราสตาร์ทมันติดไหมครับมันก็ติดและรถก็สามารถเคลื่อนไปได้รถสามารถไปอย่างที่เราตั้งใจอยากให้เป็นไปพี่น้องผมนำสิ่งนี้มาเปรียบเทียบให้เหมือนกับชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นมันมีทั้งชีวิตเก่าและมีทั้งชีวิตใหม่พระเจ้าของพระเจ้าได้เปรียบชีวิตของเราที่เชื่อนั้นนะครับเราเองนั้นต้องตายกับตัวเก่าและชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้นั้นเป็นชีวิตใหม่และชีวิตใหม่นี่มาจากไหนมาจากที่เราเองนั้นต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราและพระเยซูพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราทำให้ชีวิตของเราที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นชีวิตในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ชีวิตของเราอีกต่อไปเอเมนไหมครับวันนี้หัวข้อแบ่งปันก็คือชีวิตเป็นของคริสต์พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้น่าสนใจมากพี่น้องเป็นพระคำของพระเจ้าที่จะช่วยเราเป็นพระคำที่มีพลังมากเป็นพระคำที่จะทำให้ชีวิตของเราเองเมื่อเราเองนั้นระบบความเชื่อของเราเองนั้นเปลี่ยนตามพระวจนะพระเจ้าหรือเปลี่ยนตามถ้อยคำของพระเจ้าหรือเปลี่ยนตามพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราจะมีพลังที่เราไม่ได้สำคัญว่าท่านเชื่อมาหลายสิบปีไม่ได้สำคัญว่าเราเชื่อวันนี้ไม่ได้สำคัญว่าเราเชื่อ5นาทีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นเข้าไปอยู่ในชีวิตหรือฝังอยู่ในชีวิตของเราจริงๆหรือยังพี่น้องเหมือนเวลาเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับสมมติว่า
ต้นแคสมมติเรามีต้นแคมาแล้วเราเองอยากจะให้ต้นแคเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรามีเบี้ยของต้นแคพี่น้องต้นแคถ้าวางไว้บนดินนะพี่น้องสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพี่น้องคงทราบว่าในท้ายที่สุดมันก็จะเหี่ยวแห้งไปแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่ตรงกันข้ามเลยถ้าเกิดว่าต้นแคต้นนั้นเราขุดหลุมแล้วก็เอาต้นแคฝังลงไปในดินแล้วก็รดน้ำนะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีต้นแคต้นนั้นแทนที่มันจะตายมันจะกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมันจะเริ่มปอดยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็สูงขึ้นใบใหม่เริ่มงอกขึ้นมาชีวิตของเราเหมือนกันพี่น้องการที่เราเชื่อพระเจ้านานไม่ได้หมายความว่าเราเองนั้นเติบใหญ่ในพระเจ้าเราอาจจะอยู่ระดับเท่าเดิมเพราะว่าเราเองนั้นไม่ได้ฝังพระเจ้าของพระเจ้าเข้าไปไว้ในหัวใจและในชีวิตของเราแน่นอนเราเองนั้นได้รับความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ในฝ่ายจิตวิญญาณเรารอดแน่นอนแต่ชีวิตของเรานั้นจิตใจของเราความคิดของเราระบบความเชื่อของเรามันจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรพี่น้องเราจะดูจากชีวิตของใครหรือของคนใดได้ดูจากผลในชีวิตว่าเขาเองนั้นมีผลการกระทำแบบไหนเพราะอะไรพระคำวจาที่อยู่ในชีวิตจะเป็นตัวแสดงออกกันนะครับคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าที่เขาเองนั้นมีระบบความเชื่อที่ต่างจากเราเมื่อเช้าก็เปิดดูปรากฏว่ามีญาตินะครับซึ่งเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาก็ไปทำสิ่งหนึ่งก็คือไปเอาสิ่งของไปถวายวัดเพราะว่าระบบความเชื่อของเขาเองเขาคิดว่าการทำบุญการถวายบางสิ่งบางอย่างมันจะช่วยทำให้เขาเองได้รับผลบุญแล้วผลบุญนั้นจะส่งไปทำให้เขาเองนั้นไปสวรรค์ได้นี่คือระบบความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องคำว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเราเปรียบเทียบจากพระเจ้าระบบความเชื่อนี้มันก็ทำให้เขาเองไปนะครับขวนขวายที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อจะช่วยทำให้เขาเองนั้นได้มารู้ว่าถูกประสงค์ไปถวายละครั้งไปถวายสังฆทานไปทำบุญไปอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในความคิดของคนข้างนอกคือสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละแต่นี่ก็คือระบบความเชื่อและเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเราต้องมีระบบความเชื่อที่ถูกต้องแนวความคิดที่ถูกต้องโดยที่เราเองนั้นดูจากพระเจ้าของพระเจ้าถ้าวันนี้นะครับเราเองเป็นคนหนึ่งที่ฝังถ้อยคำของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเราเองนั้นจะเติบโตในพระคำของพระเจ้าเราจะเติบโตและเราจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าให้เราเป็นท่อพระพรได้แต่วันนี้ถ้าเราไม่เอาพระคำพระเจ้าหรือถ้อยคำของพระเจ้าฝังไว้ในชีวิตของเราระบบความเชื่อต่างๆของเรามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเราก็ใช้ความคิดชุดเดิมของเราอะไรรู้ยังเรียบร้อยไหมครับโอเคเนาะเรื่องที่แล้วครับประการที่หนึ่งนะครับเรามาดูพระเจ้าด้วยกันนะครับชีวิตเป็นของพระคริสต์หรือของพระเยซูประการที่หนึ่งตายต่อตัวกรรมนะครับขึ้นของพระเจ้าเลยครับชีวิตเก่าเราได้ตายไปแล้วพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ในกาลาเทียบทที่2ข้อ20ไว้พูดไว้หน้าฟังเลยนะครับอาจารย์เปาโลได้เขียนในพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปพี่น้องเรามาดูวรรคแรกพระคำของพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าในตอนนี้หมายถึงอาจารย์เปาโลได้รับการดลจิตดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้าให้เขียนพระเจ้าของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะเป็นหนังสือแห่งชีวิตและเป็นหนังสือที่ถูกเขียนโดยพระเจ้าถ้าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาและฉลาดพี่น้องเราต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องบอกกันอยู่ข้างๆว่าท่านเป็นคนที่ฉลาดอ่านพระวจนะพระเจ้าถ้าเราเองนั้นไม่มีปัญญาต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเรา
ากจะมีปัญญาต้องอ่านพระคำของพระเจ้าที่น้องทุกวันเสาร์ผมก็จะมีเวลาใช้เวลากับลูกนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้เขาเองมีการได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าก็แบ่งปันสามพ่อลูกพี่น้องแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าว่าพระวจนะพระเจ้าที่เราได้นั้นเราจะนำมาใช้ในชีวิตได้อย่างไรตอนนี้ก็แบ่งปันอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่13นะครับเขามีการใช้เวลาของเขาพี่น้องสิ่งที่ผมเองนั้นให้ความสำคัญก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่เราเองนั้นจะต้องตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องผมจริงๆย้ำบอกว่าไม่สำคัญว่าเราเชื่อพระเจ้านานแค่ไหนแต่ที่สำคัญเรายอมจำนนและตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อที่4บอกว่าเราเป็นกระแหน่งเราจะไม่สามารถเกิดผลได้เลยถ้ากระแหน่งนั้นไม่ได้ติดอยู่กับเขาอย่างไรกระแหน่งจะเกิดผลเองไม่ได้พี่น้องกระแหน่งพี่น้องวันนี้ผมไม่มีต้นไม้นะถ้ามีต้นไม้ผมจะหักกิ่งมันไว้ให้พี่น้องดูขแขนงหรือกิ่งมันนะถ้าว่ามันหักออกมาจากต้นมันก็มีแต่ว่าจะเหี่ยวอย่างเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันติดอยู่กับต้นนะครับมันก็จะเกิดผลได้เถาหรือว่าต้นมันจะเป็นแหล่งชีวิตแหล่งน้ำแหล่งต่างๆฉะนั้นเมื่อขแขนงไปติดอยู่ก็สามารถเกิดผลได้ชีวิตของเราเหมือนกันถ้าวันนี้พี่น้องมาเพียงเราเองมาอมาพบปะพี่น้องมานมัสการพระเจ้ามารู้สึกว่ามาบวชแล้วมันมีกำลังซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มันไม่พอเราเองต้องมีเวลาในการใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวที่บ้านต้องอ่านพระคำของพระเจ้าทำไมเราต้องอ่านพระคำพระเจ้าล่ะมันเป็นภาพบังคับหรือไม่ใช่พี่น้องถ้าเรารู้ว่าพระเยซูรักเราพระเจ้ารักเราและพระเจ้าเองอยากจะให้พระพรกับเราเราเองยิ่งรู้จักพระวจนะพระเจ้ามากเท่าไหร่ระบบความเชื่อของเราถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้ามากมากเท่าไหร่เป็นพระพรกับเราเป็นพระพรนะเราก็รับกำลังที่มาจากพระเจ้ายามที่เราท้อใจเราอ่านพระคำพระเจ้าเราก็มีกำลังขึ้นยามที่เรามีปัญหาเมื่อเราเข้าไปหาพระคำพระเจ้าพระเจ้าก็จะบอกหนทางเปิดช่องให้กับเราเมื่อเราเองนั้นมีปัญหาภาระต่างๆเมื่อเราอ่านพระคำพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสันติสุขของพระเจ้าจะครอบครองในจิตใจของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเราต้องตายต่อตัวเก่าของเราหมายว่าเราเองนะอย่าดำเนินชีวิตตามความคิดของเราอย่าดำเนินชีวิตตามการพึ่งพาตนเองของเราบางทีระบบความเชื่อของเราก็ยังจำมาอยู่เสมอว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพี่น้องพระเจ้าอยากจะบอกในพระวจนะของพระเจ้าคือพระเจ้าออกมาเพื่อจะให้เรานั้นพึ่งพาพระเจ้าอีกครั้งนะครับพระเจ้าออกแบบชีวิตของเรามาและเราไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญไม่ใช่คนเขาบังเอิญแล้วเราก็เกิดมาไม่ใช่แต่พระเจ้าตั้งใจให้เราเกิดมาเพื่อเป็นพระพรและมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าพี่น้องลองดูลายมือของท่านสิครับการเทียบของคนที่อยู่ข้างหน้าลายมือของท่านเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณค่าที่พระเจ้าสร้างเรามานั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและพระเจ้ามีแผนการอดีตสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอเมนพระเจ้าให้เราเองนั้นมีสิ่งที่ดีเยี่ยมพระคำของพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วไวยากรณ์ในภาษานี้ก็คือว่าสำเร็จแล้วคำว่าแล้วใช่ไหมครับข้าพระเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพระเจ้าคือใครตอนนี้อาจารย์เปโตรกำลังบอกว่าคือตัวของท่านนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเอามาใช้ในชีวิตของเราคือตัวเรานี่แหละถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วพระเยซูถูกตรึงเมื่ออะไรครับ2000ปีพระองค์ได้ทำพระราชกิจของพระองค์สำเร็จและทำไมตอนนี้ไวยากรณ์บอกว่าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วชีวิตเก่าของเรานั้นถูกตรึงไปแล้วพี่น้องเวลาถูกตรึงเนี่ยหมายว่ามันดิ้นไม่ได้ขยับไม่ได้กระดูกกระดิกไม่ได้ไม่ได้ถูกตรึงไว้แล้วยึดไว้แล้วเวลาพี่น้องจะยึดอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับครูโจเนี่ยเป็นช่างครูโจเนี่ยเวลาเมื่อวานนี้พอดีเราซื้อไฟโซล่ามาโซล่าเซลล์ผมก็บอกว่า
เอาไปติดไว้แบบไม่ต้องยึดได้ไหมโอ้โหอาจารย์ดีไม่ดีคงจะมีคนอื่นยืมไปใช้ก่อนละว่าอะไรว่าไม่ได้ยึดใช่ไหมไม่ได้ตรึงมันไว้อะมันต้องยึดมันต้องตรึงมันต้องเอาสกุลขันนี่มันแน่นอย่างน้อยเนี่ยเวลาคนจะไปมันจะลำบากนิดหนึ่งใช่ไหมครับถ้าพี่น้องเหมือนกันเลยว่าเราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วหมายว่าเราเนี่ยเนื้อหนังชีวิตของเราเนี่ยเอาไว้ตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วอาจารย์พวกเรากำลังสื่อสารให้เราเข้าใจสัจธรรมหรือข้อเท็จจริงหรือถ้อยคำความจริงของพระเจ้าบอกว่าตัวเก่าของท่านเนี่ยตัวเก่าของเราที่เชื่อเนี่ยเพราะว่าตัวเก่าหมายถึงชีวิตก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเยซูเราคิดแบบเก่าเราดำเนินชีวิตแบบเก่าวิถีชีวิตแบบเดิมความคิดแบบเดิมความเชื่อแบบเดิมระบบความคิดชุดเดิมพระคัมภีร์จะบอกว่าเอาไปตรึงเอาไปตึงไว้นะครับตึงไว้หมายว่ายึดไว้ไม่ให้มันออกมาอีกแล้วตึงไว้ถ้าเราเองไม่ตึงเราก็ไม่ตายถ้าออกมาก็ไม่มันก็ยังเราไม่ยอมพระเจ้าแล้วทำไมต้องตึงนะครับทำไมต้องตายต่อตัวเองพระคำของพระเจ้าก็พูดเรื่องตัวเก่าเนี่ยเยอะนะครับหลายข้อทีเดียวพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับพูดถึงตัวเก่านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2นะครับเขาพูดไว้นะครับข้อ1ข้อ3บอกว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งญาติอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังเนื้อหนังก็คือตัวเก่านะครับคือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นคนควรแก่พระอัจฉริยะเหมือนอย่างคนอื่นท่านตายแล้วข้อที่หนึ่งนะครับเอเฟซัสบทที่สองข้อที่หนึ่งบอกว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดในการบาปหมายถึงใครหมายถึงการละเมิดของอาดัมหมายถึงอาดัมนั้นได้ลงในบาปความบาปของอาดัมได้ถ่ายทอดมายังชีวิตของเราและพระคำของพระเจ้าบอกว่าอาดัมนั้นได้ล้มลงในบาปและเมื่อล้มลงในบาปก็ถ่ายทอดพันธุกรรมหรือว่า DNA นะครับใส่มาในชีวิตของเราข้อสองบอกว่าครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปตามวิถีของโลกหลังจากที่อาดัมล้มลงในบาปนั้นการครอบครองของอาดัมนั้นยื่นมือหรือว่ายื่นการครอบครองนั้นไปให้กับมารซาตานมารซาตานเลยเป็นผู้ที่ครอบครองโลกในปัจจุบันเมื่อมารซาตานครอบครองโลกในปัจจุบันพี่น้องสิ่งต่างๆเราก็เห็นได้ว่ามันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมากมายและมันมักจะล่อลวงทำให้คนนั้นไม่ถึงค่อยคำความจริงของวจนะของพระเจ้ามันจะหาวิธีการต่างๆนะครับเพื่อจะทำให้คนนั้นห่างไกลความจริงของพระเจ้าครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าเห็นย่างอากาศนี่แหละคือมารนะครับคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับวิญญาณการไม่เชื่อฟังลูกก็เริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับประชาชนก็ไม่ค่อยเชื่อฟังกฎหมายเด็กนักเรียนก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเวลาครูสอนเด็กหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับบางครั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มารซาตานเป็นวิสัยของมันคือมันดื้อและก็จริงและก็ไม่เชื่อฟังทั้งวิญญาณคนของพระเจ้าจะต้องเป็นวิญญาณแห่งการเชื่อฟังเป็นวิญญาณที่ไม่อยู่ในสารระบบของมารซาตานซาตานนั้นลักฆ่าและทำลายแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราต้องอยู่ตรงข้ามถึงนั้น
ข้อ3บอกว่าเมื่อก่อนเราต้องเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังนะครับพี่น้องคำว่าเนื้อหนังนะครับภาษากรีกนั้นนะครับมีหลายคำนะครับพี่น้องลองมาดูด้วยกันภาษาเดิมนะครับว่าเนื้อหนังนั้นมันมีระดับผิวเผินระดับควบคุมได้บางส่วนแล้วก็ระดับที่ควบคุมไม่ได้เลยมันก็จะมีคำนะครับของภาษากรีกที่สื่อให้เรารู้ว่าเนื้อหนังอารมณ์ภายในใจของเราทั้งหลายครั้งเนื้อหนังนะครับความคิดที่ไม่ถูกต้องเราเองทราบดีว่าในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ24พูดถึงเนื้อหนังซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเองก็เคยอยู่แล้วนะครับกาลาเทียบทที่5เจอไหมครับเนื้อหนังคือการลุกประเวณีคือราคะตัณหาอันนี้เรารู้จักดีการทะเลาะเบาะแว้งการวิวาทการแตกโคกแตกเราการต่างๆที่มันเป็นเนื้อหนังแต่แท้ที่จริงแล้วเขาว่าเนื้อหนังหมายถึงว่าการพึ่งพาตัวเองพี่น้องการที่เรายึดเอาตัวเองการที่เราจดจ่อเอาตัวเองไปสู่กลางการที่เราเอาจดจ่อเอาตัวเองไปสู่กลางนี่แหละนะครับคือเนื้อหนังพระเจ้าต้องการอยากให้เรานั้นจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์จดจ่ออยู่ที่การงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูจดจ่ออยู่ที่พระคุณของพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่ข่าวประเสริฐของพระองค์ที่พระองค์มาตายเพื่อเราและพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ได้ให้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตชีวิตของเราข่าวประเสริฐนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเองนั้นต้องระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าเสมอว่าเราเองนั้นรอดก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่รอดเพราะว่าการกระทำของเราเองแต่ถ้าหากว่าเราพึ่งพาการกระทำของเราเองเรากำลังจดจ่ออยู่ในเนื้อหนังของเราเรากำลังจดจ่ออยู่การพึ่งพากำลังของเราซึ่งมันทำไม่ได้เราอาจจะบอกว่าเราทำได้แต่พี่น้องเราไม่สามารถจะทำได้ตลอดเวลาและการที่เราทำเองนั้นก็ไม่มีบรรทัดฐานว่าสิ่งที่เราทำเองนั้นจะสามารถลงจากบาปได้หรือเปล่าเพราะเราเองแล้วไม่รู้จักตัวเองหลายคนพยายามค้นหาตัวเราเองค้นหาตัวตนของตัวเองว่าเป็นอย่างไรแต่เราจะไม่สามารถค้นหาตัวตนเจอจนกว่าเราจะค้นหาได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเราและพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างชีวิตของเราหลายคนอาจจะหาคำตอบมากมายหลายคนก็มีความคิดความอ่านหลายคนมีแนวคิดปรัชญาสิ่งต่างๆที่อาจจะดูเหมือนสวยหรูแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนี่ก็เป็นคำแรกนะครับเนื้อหนังคำที่สองต่อไปเลยครับดีไหมครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกนะครับแพชชั่นแพชชั่นบางอย่างดีแต่บางอย่างเองก็ต้องให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าชีวิตจริงจำเป็นจะต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเรามักพูดเสมอว่าให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราพี่น้องแต่อย่าให้มันเป็นเพียงคำสวยหรูเท่านั้นแต่ให้พระเยซูเป็นพระเจ้าที่เป็นศูนย์กลางจริงๆในอะไรในชีวิตส่วนตัวของเราในอะไรในครอบครัวของเราในการพูดของเราในการทำงานของเราในอนาคตของเราต้องให้พระเยซูมีส่วนในทุกการดูในชีวิตแล้วพี่น้องจะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเต็มที่แล้วเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเข้ามาเหนือชีวิตของเราอย่างเต็มที่และเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราอย่างเต็มที่พระเจ้าอยากจะอวยพรเราทุกคนพระเจ้าอยากจะอวยพรให้เรารับกำลังรับพระพรรับการรุ่งเรืองรับสันติสุขของพระเจ้าพี่น้องแต่ชีวิตของเราต้องทายต่อตัวเรา
ต้องเอาตัวเก่าเราไปตึงไว้แต่วันนี้ถ้าเราเองไม่ตึงเพราะเราเองยังชอบสิ่งนั้นอยู่ซึ่งเราก็รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าขอให้ทำมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้ถ้าคำของพระเจ้าข้อหนึ่งนะครับได้เปรียบเทียบไว้ให้น่าฟังมากเลยนะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าในยอห์นบทที่12นะครับข้อที่ยอห์นบทที่12ข้อ24นะครับพี่น้องถ้ามีพระคัมภีร์พี่น้องเปิดตามไปนะครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเหนื่อยเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะดำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ยอห์นบทที่12นะครับข้อที่24นั้นผู้เป็นหน้าฝั่งพี่น้องบอกว่าเป็นคำตัดของพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเห็นไหมครับพระเยซูพูดไว้บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวเห็นไหมพระเยซูมักจะหยิบยกเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของฝ่ายวิญญาณก็ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากพี่น้องเรามาพิจารณาด้วยกันพี่ออกเพิ่งไปดำนามาเนาะกว่าจะเป็นต้นกล้าข้าวได้เนี่ยเราจะต้องเอาข้าวไปเลยครับไปแช่น้ำใช่ไหมบางคนบางบ้านไปแช่น้ำสักหน่อยให้มันงอกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ไปหว่านใช่ไหมไปหว่านพี่น้องเมื่อข้าวเนี่ยมันหว่านมันก็จะตกลงไปในไอ้ที่เราคาดไว้ใช่ไหมครับที่ทำอย่างดีเลยบางคนก็เอาต้นกล้วยมาใช่ไหมทำให้มันเรียบนะครับคาดให้มันเรียบแล้วก็เตรียมดินไปอย่างดีมาเล่นข้าวมาเล่นนั้นที่ตกลงไปในดินถ้ามันไม่ตกลงไปในดินหรือเรากำไว้หรือเราเก็บไว้ในกระสอบหรือเราเองนั้นเอาไว้ในที่เล้าหรือว่ายุ้งฉางที่บ้านเรามาเล่นข้าวนั้นมันจะไม่สามารถเกิดต้นใหม่ได้เลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เมล็ดข้าวเมล็ดนั้นมันตกลงไปในดินได้รับน้ำได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมมีดินที่ดีมันก็จะเริ่มเลยครับออกรากเมล็ดข้าวนั้นก็เริ่มไงเปื่อยมันก็จะเน่าเมื่อมันเปื่อยมันเน่ามันก็จะกลายเป็นอะไรครับงอกขึ้นมาเป็นลำต้นพอลำต้นได้ประมาณสัก1เดือนใช่ไหมครับเขาก็จะเอาต้นข้าวต้นนี้ไปปักดำพระคำของพระเจ้านี่พูดไว้น่าสนใจก็คือว่าเมล็ดข้าวที่ไม่ยอมเปื่อยเน่าหมายว่ามันอยู่ในกำมือของคนบานหรือมันอยู่ในเล้าหรือมันอะไรก็แล้วแต่มันไม่ยอมตกลงไปดินมันก็ยังเป็นเมล็ดเดียวแต่เมื่อไรก็ตามที่ตกลงไปในดินและมันเปื่อยมันเน่าต้นใหม่งอกขึ้นมาพระเยซูกำลังบอกกับเราบอกว่าชีวิตที่ยอมเปื่อยยอมตายกับตัวเองนั่นแหละตัวเก่าที่ตายแล้วให้พระเยซูที่เราเชิญพระองค์เข้ามาในใจให้พระองค์นั้นดำเนินชีวิตโดยพระองค์ชีวิตก็เกิดขึ้นตายต่อตัวเก่าพี่น้องทีนี้ต้องมาถามว่าตัวเก่าของเราในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นก็ต้องไปคิดดูว่ามีอะไรไหมถ้าหากว่าเรามีตัวเก่าของเราพี่น้องก็ขอพระเจ้าช่วยเราเราเอาสิ่งเหล่านั้นตรึงไว้หรือเอาสิ่งนั้นเบื่อออกไปสมัยก่อนนะครับมันมีกางเกงชั้นในของผู้ชายนะครับยี่ห้อหนึ่งนะพี่น้องหลายคนถ้าอายุรุ่นสัก 4-50 ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเคยคุ้นเคยก็บอกว่าของเก่าถอดทิ้งใส่จุดๆๆดีกว่า
คยไหมครับเคยได้ยินไหมของเก่าทอดทิ้งใส่มิ้งดีกว่ารุ่นมิชชันไม่ทันแน่เอาอันเก่าทิ้งไปเพื่อเราจะได้สิ่งใหม่ใช่ไหมครับเมล็ดข้าวที่ตายก็จะมีชีวิตขึ้นมีต้นใหม่เกิดขึ้นและพระคำของพระเจ้าวันนี้พูดไว้พระเยซูพูดไว้แบบมีพลังมากพี่น้องบอกว่าอะไรครับพระองค์ตรัสว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นพี่น้องต่อประโยคนี้นะน่าสนใจประโยคนี้ต่อไปน่าสนใจมากก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาอะไรรู้อย่างพี่น้องปรบมือให้กับพระคำพระเจ้าด้วยกันถ้าวันนี้เรายังเปื่อยเน่าตายไปในชีวิตตัวเก่าของเราเราจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์และเกิดผลมาฮาเลลูยาไม่ใช่เกิดผลธรรมดาพี่น้องเกิดผลมากเลยคำว่ามากของพระเกิดผลเยอะจริงๆนะถ้าเป็นหน้านี้ก็คือหน้าลำใหญ่ใช่ไหมโอ้บางต้นโอ้มันกิ่งคนจะหักเลยเพราะว่ามันลูกมันดกมากเกิดผลมากจริงๆและผลในชีวิตของเราพี่น้องผมเชื่อว่ามีทั้งคุณภาพและปริมาณคุณภาพก็คือลักษณะผลในพระวิญญาณของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราไม่ได้พยายามบีบคั้นมันให้มันออกมานะพี่น้องแต่เมื่อพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรามันจะเกิดผลขึ้นมาคำว่าผลคือผลที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะเกิดขึ้นมาและอีกมุมหนึ่งในยักษ์หนึ่งก็คือจะเกิดผลในการที่เราจะเป็นพ่อพรของคนอื่นมากมายนี่สำคัญว่าพระคำของพระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนพี่น้องเคยทราบไหมครับว่าเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะให้ผลใหม่นะครับได้กี่เมล็ดพี่น้องเคยคิดไหมผมเคยไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ย1เมล็ดพี่น้องสามารถจะเกิดผลใหม่ได้ 20,000 กว่าเมล็ดหมายความว่าเม็ดเดียวเม็ดข้าวเนี่ยพี่น้องหลังจากที่เราเอาไปหว่านกล้ามันก็จะเป็นต้นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับพอชาวนาเป็นปักดำมันก็จะแตกกอออกไปแล้วในเม็ดหนึ่งเนี่ยสามารถแตกกอได้ไม่รู้กี่สิบไอ้ต้นที่อยู่ในกอเดียวกันแล้วในต้นหนึ่งสามารถมีเมล็ดข้าวที่อยู่ที่รวงเนี่ยเป็นร้อยเลยกำลังพระเยซูกำลังจะพูดให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าในตอนนี้คือว่าถ้าชีวิตของเรานะครับยอมเหนื่อยเน่ายอมตายต่อตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่เกิดผลมาก Amen. เกิดผลมากจริงๆวันนี้พี่น้องที่จะจับหลายที่นั้นเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าเองเนี่ยให้คนของพระเจ้าบางคนที่เขายอมตายต่อตัวเก่าเขามีโอกาสที่จะไปทำสิ่งดีต่างๆมากมายในโลกนี้แต่เขายินดีที่จะตายต่อตัวเองแล้วก็ฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าที่จักรของพระเจ้าเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้งั้นถ้าว่าชีวิตของเรายอมกับพระเจ้าพี่น้องเราดูต่อไปว่าพระคำของพระเจ้าพูดว่าอย่างไรผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตเอาละประโยคนี้บอกว่าผู้ใดก็คือเราทุกคนนั่นแหละรักชีวิตของตนเขาว่าชีวิตในตอนนี้คือตัวเก่านะครับเนื้อหนังตัวเก่าของเรานั่นแหละผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องอะไรครับเสียชีวิตเสียชีวิตในที่นี้ก็คือพลาดจากชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าเพราะอะไรครับการที่เรารักชีวิตเก่าของเราเนี่ยมันมีผลมากเลยพี่น้องการที่เราจดจ่ออยู่กับเนื้อหนังการที่เราจดจ่ออยู่กับโลกนี้การที่เราจดจ่อหรือเราเองโฟกัสหรือเราเองนะให้ความสำคัญกับโลกนี้เราเองจะถูกดึงใจเราเองจะถูกล่อลวงเราเองจะถูกดึงโดยอำนาจของมารแล้วทำให้เราห่างไกลจากความเชื่อมันจึงมีผลทำให้เลยต้องเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณและพระคำของพระเจ้าพูดต่อไปน่าสนใจนะพี่น้องบอกว่าและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ชัดเจนมากเลยข้อนี้บอกว่าผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้หมายถึงอะไรครับ
หมายถึงคนที่ไม่ได้รักชีวิตในโลกนี้หมายถึงคนที่ไม่ได้ให้คุณค่าชีวิตในโลกนี้หมายถึงคนที่ไม่ยอมยึดชีวิตของตนไว้ในโลกนี้หมายถึงคนที่เห็นคุณค่าชีวิตนี้ละหมายถึงคนที่ให้ความสำคัญอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงคนที่ตั้งใจอยากจะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพระคำของพระเจ้าบอกอะไรก็จะทำลงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์คำว่าทำลงหมายถึงว่ายังคงอยู่รักษาไว้ไปต่อนะครับนี่เป็นเรื่องที่พี่น้องสำคัญมากอยากจะบอกอยากจะให้กำลังใจของพี่น้องว่าพี่น้องเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ดูไม่ใช่เมื่อวานนี้วันก่อนนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับในสังคมปัจจุบันในสังคมปัจจุบันมันมีศาสนาหลายศาสนานะครับหลายพันศาสนามากเลยแต่มีกลุ่มหนึ่งที่กำลังเติบโตแล้วก็แพร่กระจายไปมากขึ้นเรื่อยๆก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มไม่มีศาสนาความเชื่อของคริสเตียนนั้นมีคนที่ทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีความเชื่อประมาณ 2.1 ล้านพันล้านคน 2.1 พันล้านคนประชากรโลกมีประมาณ 7,000 ล้านคนแต่มีกลุ่มคนที่ไม่มีศาสนาเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ย 1.1 พันล้านคนนอกนั้นก็จะเป็นความเชื่อต่างๆมากมายสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านะพี่น้องเราเองนั้นต้องยึดจดจ่อความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ยึดพระเจ้าอย่างหนักแน่นเอาจริงเอาจังอุตสาหะในการเดินของพระเจ้าถ้าเราเองไม่สนใจวจนะพระเจ้าไม่อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าเวลามีปัญหาถึงมาอธิษฐานพี่น้องเราจะพาเขาขอพระเจ้าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือใช้เวลากับพระเจ้าไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะมีปัญหาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าจะเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราทุกเรื่องเอเมนครับนี่ถามพระเจ้าพี่น้องมีปัญหาการเงินคิดถึงพระเจ้ามันยังมีปัญหาการเงินศีลสวัสดิ์ติดล้อเงินติดล้อเงินด่วนทางใจอันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องคำพยาเมื่อเช้าเนี่ยน่าสนใจมากเลยว่าเป็นวิถีชีวิตแบบทั่วๆไปทำให้เรารู้ว่าคนในโลกนี้เนี่ยติดเนื้อหนังติดการพนันเรื่องจริงๆผมพูดเรื่องนี้นะพี่น้องกระเทือนไปเยอะเลยเพราะว่าวังสุพงของเราเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเรื่องนี้แล้วพี่น้องเรื่องนี้เองเนี่ยเราก็ต้องชัดเจนในพระเจ้าของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนถ้าเราเองนั้นแสวงหาพระเจ้าเอาพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเอเมนไหมครับเราไม่ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่ออยากจะได้จนกลายเป็นหนี้สินจากพยาเมื่อเช้านี้นะครับแต่ให้เราแสวงหาพระเจ้าและติดตามพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่อวยพรชีวิตของเราประการที่2ครับประการที่2พระเจ้าของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่2ข้อ20นะครับข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับว่าเนื้อหนังถูกตรึงไปแล้วไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปถูกตึงหรือว่าตายไปแล้วเนี่ยจะมีชีวิตได้อย่างไรชีวิตของอาจารย์เปาโลบอกว่าตัวเก่าได้ถูกตรึงไปแล้วแต่ชีวิตของข้าพเจ้าที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้พระคำของพระเจ้าแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้ามีหลายคำที่น่าสังเกตพี่น้องเช่นคำว่าไม่มีชีวิตทรงมีชีวิตทรงรักข้าพเจ้าทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าประการที่2ก็คื
ชีวิตใหม่คือพระคริสต์พี่น้องชีวิตของเราปัจจุบันนี้เป็นของพระเยซูแล้วไม่ใช่ชีวิตตัวเก่าของเราอีกแล้วแต่พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราพระเยซูเป็นชีวิตของเราพระเยซูเป็นทุกสิ่งของเราพระเยซูเป็นคำตอบของเราพระเยซูเป็นพระผู้เลี้ยงชีวิตของเราพระเยซูเป็นหมอที่ประเสริฐที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระเยซูเป็นผู้ที่อวยพรเราพระเยซูเป็นผู้สนับสนุนเราพระเยซูเป็นผู้ปกป้องชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราทุกเรื่องพี่น้องถ้าท่านเป็นนักศึกษาพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการเรียนถ้าท่านเป็นคนวัยทำงานพระองค์ทรงเป็นเรี่ยวแรงกำลังให้กับท่านถ้าท่านเป็นครอบครัวพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะสารสัมพันธ์ในครอบครัวได้พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราและชีวิตของเราคือพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่โดยนะครับศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าคำว่าศรัทธาแปลว่าอะไรศรัทธาแปลว่าเชื่อศรัทธาไปว่าไว้วางใจศรัทธาไปว่ายอมจำนนกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราเชื่ออะไรเราศรัทธาอะไรเรายอมจำนนกับอะไรอย่าให้เรายอมจำนนกับลูกอย่าให้เรายอมจำนนกับในที่เป็นเจ้าหนี้ของเราหลายคนเมื่อเป็นหนี้เรากลายเป็นทาสเลยอย่าให้เราเป็นคนที่ศรัทธาในสิ่งในคนในโลกนี้ที่เขาศรัทธาบางคนนู้นนะมันมีอยู่ที่หนึ่งที่อุดรคำชะโนดบางคนก็ไปส่องดูน้ำบางคนก็ไปส่องดูต้นไม้บางคนก็เอาไอ้แป้งไปโรยบางคนก็ไปอะไรหาวิธีการต่างๆพี่น้องนี่คือวิถีชีวิตของคนที่เขาเองไม่ได้รู้จักพระเจ้าเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าอย่าไปทำอย่างนี้นะครับเพราะพระเจ้าเสียใจเพราะการอวยพรของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะให้มากกว่าสิ่งที่เราคาดคิดด้วยพระเจ้าเตรียมสิ่งดีไว้กับเราให้เรายืนหยัดอยู่ในพระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าที่เราพูดด้วยกันที่เขาว่าพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าเจ้ารักเราจริงๆเจ้ารักผมรักพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เจ้ารักเราพระเจ้าไม่อยากให้เราไปเจอกับสิ่งเลวร้ายต่างๆและถึงแม้ว่าเราเองอาจจะเจอปัญหาพระเจ้าก็พร้อมเสมอที่จะมาช่วยเราพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะแก้ปัญหาให้กับเราพระเจ้าไม่ได้มาซ้ำเติมชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีคนรอบข้างเมื่อเราล้มเขาอาจจะอยากจะซ้ำเติมแต่พระเจ้าไม่เคยซ้ำเติมพระเจ้ายังรักเราเสมอพี่น้องเห็นไหมครับหญิงที่เข้าไปถูกจับได้ในขณะที่ลูกประเวณีเอามาอยู่ต่อหน้าฝูงชนแล้วฟาริสีก็ถามพระเยซูบอกว่าหญิงคนนี้ถูกจับได้ในขณะที่กำลังร่วมประเวณีเขาจะต้องถูกหินขว้างและทุกคนก็เตรียมก้อนหินมาแล้วแล้วพี่น้องรู้ไหมคนยิวเนี่ยเป็นคนที่ถูกฝึกขว้างก้อนหินมาตั้งแต่เด็กเลยฉะนั้นการขว้างแม่นเนี่ยไม่ต้องห่วงแม่นอยู่แล้วเตรียมก้อนหินมาด้วยพระเยซูบอกว่าถ้าใครเป็นคนที่
อบทำหรือไม่เคยทำผิดเนี่ยก็ให้คนนั้นเอาก้อนหินคว้างหลายคนก็เอาวางก้อนหินลงแล้วในที่สุดก็เดินออกไปทีละคนทีละคนตั้งแต่เริ่มคนที่เป็นนักการศาสนาคนที่ดูเหมือนเคยทำสิ่งดีปาริสีสนุสีธรรมจารย์คนที่มาด้วยกันก็เริ่มออกไปออกไปจนเหลือพระเยซูกับอีกคนนี้พระเยซูไม่ได้บอกว่าไอ้เราผิดมาใช่ไหมเราเนี่ยเป็นคนชอบทำเนี่ยเราสมควรที่จะคว้างเธอก่อนเป็นคนแรกเลยแต่พระเยซูไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยพระเยซูบอกว่าจริงเอ๋ยโอ้โหพี่น้องพระเยซูไม่เคยซ้ำเติมพระเยซูไม่เคยทำให้เราเองรู้สึกละอายพระเยซูไม่เคยซ้ำเติมชีวิตของเราแต่พระเยซูพร้อมเสมอที่จะให้อภัยและพระองค์เองนั้นให้ชีวิตกับเราเมื่อเปโตรเองปฏิเสธพระเยซูพระเยซูก็ยังนำเขากลับมานี่เป็นบทเรียนที่สำคัญว่าชีวิตของเราต้องรู้จักระหนักมีจิตสำนึกว่าพระเจ้าทรงรักและไม่เคยที่จะทิ้งเราและไม่เคยที่จะซ้ำเติมชีวิตของเราแต่พระเจ้าพร้อมเสมอที่จะเยียวยารักษาและให้ชีวิตกำลังกับชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าและอะไรครับได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าอาจารย์เราพูดในพระธรรมกาลาเทียในตอนนี้ก็พระองค์เองได้สละเพื่อข้าพเจ้าแต่ไม่ใช่เพียงอาจารย์โปโลคนเดียวเท่านั้นแต่พระองค์สละเพื่อพุทธตัวเองเพื่อข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าเพื่อโอ้ยที่นี่พระองค์สละพระองค์เองเพื่อชีวิตของเราพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีบาปแต่เอาความบาปจากชีวิตของเราไปไว้ที่พระองค์พระองค์ผู้ซึ่งไม่มีคำสาปแช่งแต่เราเนี่ยถูกคำสาปแช่งเพราะว่าเราเป็นลูกของมารเราเป็นหนี้บาปเรามีบาปมากมายแต่พระเยซูเอาคำสาปแช่งเอาสิ่งที่มันเลวร้ายต่างๆในชีวิตของเราไปไว้ที่พระองค์และพระองค์ยินดีสละชีวิตของพระองค์เพื่อทำให้เรากลายเป็นคนชอบตั้งแต่วันนั้นที่พระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้ววันนี้เราจึงรับพระพรที่มาจากพระเจ้าวันนี้เราจึงเป็นไทยวันนี้เราจึงสามารถมีชีวิตใหม่วันนี้เราจึงสามารถที่จะรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าได้พระเยซูเป็นแหล่งทุกสิ่งและพระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอเมนให้เราเป็นการได้ที่ทานกับพระเจ้าด้วยกันอาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้ที่ทานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าพระยาบุสุดของพระเจ้าจะสอนเราพระเจ้าจะนำเราพระเจ้าจะให้ความจริงนั้นฝังอยู่ในหัวใจของเราพี่น้องเพราะอยากให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าเราพูดกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับให้สิ่งนี้ตกลงไปในชีวิตในดินแห่งใจของเราและเติบโตขึ้นมีชีวิตขึ้นพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตของเราตัวเก่าของเรานั้นได้ตายไปแล้วตัวเก่าของเรานั้นได้หลุดออกไปจากชีวิตของเราตัวเก่าของเราได้ถูกปลดเปลื้องไปแล้วโดยพระคุณความรักของพระเจ้าตัวเก่าของเราเองนั้นได้ถูกฝังและถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์แต่ชีวิตที่เหลืออยู่คือพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราที่พระองค์นั้นจะเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราที่พระองค์นั้นจะเป็นบุคคลแรกที่เราระลึกถึงพระองค์จะเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นศูนย์กลางในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่แม่กับลูกญาติพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวนไร่นาไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราชีวิตของเราที่เหลืออยู่จึงมีพระเยซูเป็นเป้าหมายมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าไอ้อธิษฐานกับพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าข้า
ับเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสำหรับคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริงและความจริงจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยความจริงของพระเจ้าจะทำให้เรามีเสรีภาพความจริงของพระเจ้าจะรักษาชีวิตของเราความจริงของพระเจ้าจะทำให้เรานั้นมีความชื่นชมยินดีความจริงของพระเจ้านั้นจะทำให้เรามีสุขภาพความจริงของพระเจ้านั้นจะทำให้เราเองรับพระพรที่มาจากพระเจ้าและความจริงของพระองค์จะทำให้เราเองนั้นมีชีวิตที่มั่นคงความจริงของพระเจ้าจะทำให้เราเองนั้นยิ่งชัยชนะความจริงของพระเจ้านั้นจะทำให้เราเองนั้นรู้จักเป้าหมายความจริงของพระเจ้าจะทำให้เรารู้จักวัตถุประสงค์ของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นในพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าคือถ้อยคำควรจะได้ของพระเจ้าจะทำให้คนที่ตายกลายเป็นมีชีวิตในโลกโอ้สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในฐานที่เราต้องคืนที่ทำในฐานของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระเจ้าพระบิดาขอเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ได้เป็นลูกพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นมีแผนการที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตเราทั้งหลายพระองค์ให้เราตายต่อตัวเก่าเพื่อเราจะมีชีวิตและชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์จะเป็นชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าเตรียมไว้พระองค์เจ้าลูกของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้จะทรงดูแลพระเจ้าจะทรงโปรดจัดสรรจัดเตรียมพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพระพรชีวิตของเราทั้งหลายโอ้พระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตของผู้ท่านของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าไม่ว่าจับมือของเขาจะจับต้องสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นค้าขายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวนไร่นาไม่ว่าจะเป็นโอ้พระเจ้าการดูแลต่างๆพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแหล่งในชีวิตของเราทั้งหลายโอ้พระบิดาเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าเราเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราเชื่อในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเชื่อในความจำเริญขึ้นเมื่อพระเจ้าสัญญากับเราแล้วขอจึ๊บเอาความเชื่อนี้ความเชื่อนี้คือการยึดถ้อยคำของพระเจ้าที่เราจะยึดพระคำของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราโอ้พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสกับเราเสมอและชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่นี้เป็นของพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเอเมนขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับนะครับถ้าหากว่าชีวิตของเรานะครับได้รู้จักพระเจ้าตายต่อตัวเก่าและดำเนินชีวิตแบบเพลิดเพลินอยู่ในชีวิตของเราเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับเราจะเป็นคนที่มีความรักของพระเจ้าพระยาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะพูดไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตไม่ว่าเราวิถีชีวิตของเราเราจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราจะรับการอวยพรของพระเจ้าเราจะไปที่ใดที่นั่นจะจำเริงขึ้นชีวิตของเราทำการงานที่ไหนพระเจ้าจะอวยพรนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับว่าเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราและพระองค์ปรารถนาอวยพรชีวิต